ภารกิจช่วยหมาครับติดซอกตึกใกล้ออกแล้วครับใกล้ออกแล้วใช้การดึงขาหลังครับบ้านเนี้ยเขามีท่าไหมไม่ถ้ามันใช่ถ้ามันหันที่ลูกตันยูครับวันนี้มาช่วยหมาแล้วติดกำแพงครับเดี๋ยวจะเอาผ้าลูกจับได้ไหมเนี่ยกลัวจะหลุดเขาไม่จะหลุดแล้วพี่จับเชือกนี่ก่อนเดี๋ยวโดดลงไปเลยลงฟ้าคออ่ะเดี๋ยวพี่ดึงเชือกไปไว้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนจุ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จับนี่ก่อนเดี๋ยวผมลงไปแล้ววางเลยผมฟ้าอยู่แต่หมาอยู่แต่ไปเอาเพราะตรงนี้มันไอ้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงสิไม่ใช่นี่จุ้ยที่นั่นน่ะจะเอาผ้าคลุมหัวมันไว้ก่อนแล้วพอฟ้ามันจะป่าก็ลงแรงเนี่ยเดี๋ยวตัดตรงคอเพื่อไม่ให้มันกัดเราแค่นั้นเองแล้วผมก็ค่อยๆเดือดดึงออกไปเลยเพราะอย่างเงี้ยพี่จุ้ยจับคอหันหน้าออกธนูมันก็รอดแล้วเชื่อมันปล่อยฟรีเลยได้ป่ะได้แต่มันเจ็บเชื่อปล่อยฟรีเลยได้ไหมถ้าดึงขาแล้วปล่อยผมเดี๋ยวใครถือผมไปไหนตัดไปขายอ่ะครับผมขอบครับโยนคุ้มหัวเหรอพี่อันนี้นะลูกด้วยเดี๋ยวค่อยๆนะด้วยมันรู้ว่าเรามาช่วยมันไม่ดุนะสวมแม่งเลยได้ป่ะพี่สวมได้เลยป่ะสวมได้ป่ะย้ายมาที่นี่นะเอาหนึ่งเพื่อนะเดิงปล่อยขาตรงนี้พี่ดอกอ่ะปล่อยเชือกกันไปปล่อยเชือกนะกลัวมันเจ็บแน่หรอกไปเลยอ่ะพี่เอาไม้ไปครับพี่นะช่วยข้างหลังมีเห็นนะพี่ช่วยฟ้าหูกางเกงผมดึงเอาให้หน่อยดิดึงหูกางเกงพี่ดึงหูกางเกงหน่อยติดเหมือนกันติดสะโพกพี่ดึงนะไม่ได้หรอพอไหมติดสะโพกโอเคไปเรื่อยเรื่อยพี่เรื่อยโทษนะพี่ดึงกางเกงนะไปเพราะว่าถ้าดึงไงแล้วมันมันรู้แล้วมาช่วยเบาระวังนะเดี๋ยวต้อนช่วยตรงเนี้ยมันมีเหล็กนะระวังนะเนี่ยมันมีเหล็กใหญ่มากๆนะระวังนะปล่อยก้าวเขาหลายมาก่อนเขาครับนั่นแหละช่วยนะไปมาโยนขึ้นมาให้เดี๋ยวโยนข้ามไปให้ดูไหนอ่ะแล้วทีนี้ก้าวซ้ายอะไรวะข้าอยู่ข้างหลังช่วยฮะอ่ะ1 2 3ช่วยปรับโฟกัสนะหนุ่มทีเนี้ยผมจะโยนข้ามคุณปุ่มดึงเลยเออไม่มีแรงมาโอเคแล้วมาได้แล้วถอยเลยปัญหาของออกแล้วโอเคเดินแล้วรอดครับรอดครับมารอดครับโอเคเดินออกแล้วเดินออกแล้วพี่จับของผมหน่อยอยากให้มันวิ่งหนีไปนะเจ้าของเขาจะไปหาบ้าง